ินเกินพอที่จะทำให้พิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้ห่วยแตกก่อนอื่นเลยนะคะการที่รัฐบาลบอกว่าจะมาช่วยไม่ให้ปราบปรามคอร์รัปชันทานโทษนะคะตอนนี้คุณนั่นแหละค่ะที่กำลังคอร์รัปชันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เราจะต้องบอกคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าเราจะทำอะไร because great leaders don't tell you what to do they show you how it's done เพราะฉะนั้นแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการเปลี่ยนรัฐบาลและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขอบคุณค่ะและรองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2022ได้แก่ Miss Grand กาฬสินธุ์